วันนี้น้องมนเอาไข่ขึ้นมาส่งที่ร้านหลายตะกร้าเลยนะคะที่ร้านไข่ก็หมดเกลี้ยงเลยลูกค้าก็มารอซื้อกันใหญ่เลยค่ะเมื่อยกไข่ลงจากรถเสร็จนะคะน้องมนก็จะมาจัดใส่แผงระหว่างนั้นนะคะลูกค้าก็มาขอซื้อ20-40บาทค่ะน้องมนก็จัดใส่ถุงให้เลยลูกค้าที่ร้านชอบเลยค่ะเพราะว่าได้กินไข่สดๆจากฟาร์มทุกวันเลยแล้ววันนี้ก็มีลูกค้าจากเนเธอร์แลนด์นะคะมาหาซื้อสปาเท้าที่ร้านค่ะน้องมนก็เลยจะทำการสปาเท้าให้เลยนะคะเท้าของคุณลูกค้านะคะก็จะมีรอยแตกแล้วก็รอยด้านขั้นตอนแรกน้องมนก็จะล้างน้ำทำความสะอาดเท้าก่อนเลยซึ่งจะเห็นรอยแตกแล้วก็รอยด้านชัดเลยค่ะแล้วก็ทำกันแกะกล่องน้ำยาสปาเท้านางซิงก็จะมีน้ำยาค่ะที่ขัดนะคะสำลีแล้วก็ถุงมือค่ะอุปกรณ์ก็มีมาให้ครบเลยค่ะน้องมนก็ทำกันใส่ถุงมือแล้วก็เทน้ำยาลงบนสำลีแปะไปที่ส้นเท้าแตกกันเลยค่ะใครที่ส้นเท้าแตกส้นเท้าด้านนะคะหรือว่าตาตุ่มดำด้านก็สามารถใช้ได้ค่ะแปะไปให้ทั่วๆตามส้นเท้าเลยค่ะที่มีรอยแตกรอยด้านต่างๆซึ่งน้ำยา1ขวดนะคะจะขึ้นอยู่กับส้นเท้าของแต่ละคนค่ะว่าแตกมากแตกน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อน้องมนทำกันแปะทั่วแล้วนะคะก็จะทำกันทิ้งไว้10นาทีระหว่างนั้นก็จะมาช่วยขายของหน้าร้านกันหน่อยค่ะส่วนไข่ที่เอาขึ้นมาส่งที่ร้านนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะลูกค้ามาทยอยซื้อไปนะคะแปะทิ้งไว้10นาทีแป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องมนก็จะมาทำกันแกะสำลีออกและใช้ที่ขัดนะคะทำกันชุบน้ำแล้วก็นำไปขัดได้เลยค่ะรอยแตกรอยด้านต่างๆนะคะก็เริ่มจางเลยค่ะน้ำยาสปาเท้านางซินตัวนี้จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดลอกออกไปทุกครั้งที่น้องมนขัดเท้าให้กับลูกค้านะคะก็จะถามตลอดเลยค่ะว่าแสบคันหรือเปล่านะคะลูกค้าบอกไม่แสบไม่คันเลยแต่ถ้าใครมีแผลที่เท้านะคะน้องมนยังไม่แนะนำค่ะรอให้แผลหายก่อนแล้วค่อยใช้นะคะเมื่อขัดเสร็จนะคะก็ทำกันล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็เช็ดให้แห้งใครที่ซื้อสปาเท้านางซินไปนะคะก็สามารถดูคลิปวิดีโอน้องมนแล้วก็ทำตามดูได้เลยหลังขัดเสร็จลูกค้าชอบมากเลยค่ะ